ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอของเลสพักแน่นอนก็คือครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษคนหนึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนของบริษัทเลนโซซึ่งบริษัทเลนโซประเทศไทยคือบริษัทที่ผลิตส่งออกมี OEM ด้วยทั้งแม็กทั้งยางขายไปทั้งในเมืองไทยและในเมืองนอกซึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณบอยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเลนโซแน่นอนเดี๋ยวให้คุณบอยแนะนำตัวนิดนึงบอยชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อพรเลิศครับนามสกุลพรพิเนศพงศ์ครับบอยทำหน้าที่อะไรในเลนโซผมเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ครับแบรนด์แมเนเจอร์ของบริษัทเลนโซวิลแต่ว่าตอนนี้คือปีนี้เลนโซวิลเนี่ยของเราได้ออกตัวยางตั้งทีมใหม่ขึ้นมานะครับเป็นทีมยางชื่อใช้ยี่ห้อยางว่าไลเดนนะครับใช่เมื่อก่อนไลเดนก็คือเป็นเคยเป็นรุ่นแม็กเคยเป็นล้อแม็กมาก่อนใช่ไหมล้อแม็กไลเดนก็คือถ้าจำไม่ได้กี้อีกี้เมื่อก่อนมาขับมาขับเป็นตัวโชว์ให้ด้วยใช่ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่นะใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้ก็คือมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งครับทำยางอย่างเดียวแตกทีมออกมาเป็นทีมยางโดยเฉพาะเน้นยางโดยเฉพาะเน้นยางเฉพาะครับเห็นได้ข่าวไปเดินเตะๆตามสนามแม็กช่วงนี้กระแสดีครับพี่พี่ถามนิดนึงยางยี่ห้อผมรู้ยี่ห้อเลยยี่ห้อครับยี่ห้อแบรนด์แม่เนี่ยก็คือไลเดนนะครับแต่ว่ายี่ห้อที่ได้รับความนิยมแล้วก็กระแสที่มาแรงที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือตัววูฟเวอรีนวูฟเวอรีนนี่มีใครการมีหนาเลยครับถูกประมาณนั้นใช่เลยใช่ไหมคือป่าเลยฮะตัววูฟจริงๆวูฟเวอรีนเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าประเภทหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมาป่าแต่จริงๆแล้วเป็นหมีเป็นคล้ายๆหมาแต่เป็นหมีเล็กหมีหมาใช่ไหมครับใช่ไหมตัวเล็กๆหน่อยฮะครับแล้วเราก็เลยแกะรอยเขี้ยวของเขาเนี่ยฮะกรงเล็บของเขาเนี่ยออกมาเป็นถ่ายทอดออกมาเป็นลายดอกยางอ๋อนี่คือมีที่มาที่ไปด้วยที่มาที่ไปครับก็แสดงว่าคือลายยางของคุณอันนี้ก็คือท่านผู้ชมครับอันนี้ดูที่ลายยางนี่คือมาวางอยู่ตรงนี้เลยโชว์กันอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าดอกยางสวยมากครับอ๋อนี่คือลายสัตว์นะครับแล้วมันดีกว่าคนอื่นเขายังไงเพราะจริงคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อ๋อนี่ไงไลเดนมีตรงโลโก้ไลเดนอย่างนี้ปุ๊บเปิดตั้งโชว์เลยนะครับคุณดีกว่าเขายังไงตัวอย่างนิ่มดีนะเนี่ยครับคือหนึ่งด้วยค่าเทรดแวร์ครับเทรดแวร์ของเราจะอยู่ที่ประมาณ200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบท้าทายความเร็วนะครับแล้วก็ผู้ใช้บ้านทั่วไปก็ใช้ได้ยังไงอธิบายให้คนแบบอย่างพี่เนี่ยตอนพี่กำลังนั่งขับแท็กซี่อยู่ครับเทรดแวร์บอยอธิบายนิดนึงเทรดแวร์คืออะไรคือค่าเทรดแวร์เนี่ยครับก็คือค่าความสึกนะครับแต่ว่าโดยความเข้าใจเอาง่ายๆก็คือว่าความนุ่มแล้วกันคือเรียกง่ายคือนิ่มนิ่มง่ายๆใช่ครับนะครับยิ่งต่ำยิ่งนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสุนทรียภาพในการขับขี่เนี่ยก็จะดีกว่าเทรดแวร์ที่มีค่าสูงๆเกาะดีกว่าแน่นอนครับเข้าโค้งดีกว่าสึกหรอการสึกหรอก็ต้องแลกมาแต่ว่าจากการเซอร์เวย์ที่เราทำเซอร์เวย์ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใช้ยางเนี่ยในประเทศไทยก็2ปีก็เปลี่ยนละเพราะฉะนั้นยางยังไม่ทันจะหมดดอกเขาก็เปลี่ยนละเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเทรดแวร์ประมาณ200เนี่ยโอเคละอยู่ได้เกิน3ปีแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็คือยางทั่วไปยางคอมเพนเชียนหรือยางสำหรับรถยี่ห้อที่เป็นไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกอะไรซุปเปอร์สตรีทอะไรมากมายยางที่ขายกันทั่วไปเส้นละตั้งแต่ 2,000 ยัน 10,000 เนี่ยเทรดแวร์อยู่ประมาณ300โดยประมาณใช่ครับ300กว่าแล้วก็เทรดแวร์กลางๆก็คืออย่างที่เป็นสปอร์ตละเริ่มมีแบบเป็นไทยประมาณอะไรก็แล้วแต่กลางๆและประมาณ240นี่ก็คือเป็นลูกครึ่งละถูกครับก็คือแข่งได้แข่งได้แน่นอนใช้ความเร็วสูงได้สูงได้ครับแล้วก็คืออย่างที่บอกใช้บนถนนได้ใช่ครับดอกยางหนามากเลยไม่สึกไม่สึกครับผมรับประกันที่ว่าไม่สึกครับถ้าเป็นผู้ใช้บ้านทั่วไปเนี่ยดอกยาง8มิลเนี่ย4ปีก็ยังไม่หมดครับนี่จริงๆแล้วเหมาะสำหรับรถอะไรจริงๆแล้วเหมาะสำหรับรถกระบะอ๋อที่คุณทำมาขายกระบะโดยเฉพาะเลยถูกครับดอกคุณนี่น้องๆเอาเฉลยเลยแล้วเนี่ยครับผมใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าดอกกี่มิลนะฮะประมาณความลึก8มิลครับ8มิลนี่ท่านผู้ชมครับถ้าไปดูยางบางยี่ห้อนี่คือเท่ากับยางกึ่งเกือบเอาเฉลยแล้วครับใช่ไหม SST ได้ประมาณครับของถ้าเป็น AT บ้านเราเนี่ยก็จะดอกประมาณสัก12มิลซึ่ง AT เนี่ยบอกได้เลยว่าหนาคือเทรดแวร์แข็งมากคือสังเกตยางอบรมเอาตรงๆนะครับไม่ได้ว่ายางอบรมฮะ
ไม่มียี่ห้อไหนเกาะเพราะดอกยางมันห่างมากแล้วมันไม่ได้มีเขาเรียกไม่ได้มีรูปสวดหน้าสัมผัสมันแบบไม่ได้มีเขาเรียกดอกยางมาช่วยใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือกลุ่มนี้คือกระบะใช้ความเร็วสูงใช่ครับบนถนนใช่ครับสบายสบายครับในสนามสบายยิ่งสบายเลยครับนี่มั่นใจนะเนี่ยมั่นใจฮะเพราะว่าจริงๆเทรดแวร์ในสนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการอยู่ที่ประมาณอาจจะ200ลงมาติดๆนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเทรดแวร์240เนี่ยเรามีการวิจัยแล้วว่ามันเพียงพอใช้ในสนามได้คุ้มค่าครับผมถามนิดนึงสนนราคาอย่างนี้นี่เบอร์ตัวนี้เส้นนี้ตัวนี้255ทับ5518 18ราคาประมาณแต่ละร้านนี่มีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันแต่ละเอาเป็นราคาตั้งแนะนำขายแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 นิดๆราคาคุณรับได้นะครับถ้าเป็นยางญี่ปุ่นบางยี่ห้อนี่ปลาเขาจะ 7-8,000 7-8,000 ครับใช่ไหมนี่5นี่คือท่านผู้ชมครับบางทีบางคนบอกว่าคือผมดูจากความขอบความหนาเนี่ย5นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับรถกระบะเพราะนี่มันทุกได้แล้วแน่นอนครับใช่ไหมเพราะถ้าเซ50นี่ยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะแต่ถ้าเป็น40แบบรถเก๋งแต่ยางรถเก๋งตอนนี้ไม่มีจำหน่ายนั้นยางรถเก๋งตอนนี้เราจะมีอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าไวเปอร์ยังไม่มาตอนนี้วางจำหน่ายแล้วครับอ๋อมาแล้วด้วยเหมือนกันใช่ครับนักแข่งในสนามก็เทสแล้วเทสแวร์ตัวนั้นจะเป็น180จะนิ่มเข้าไปอีกนิ่มเข้าไปอีกแล้วเบอร์ยางครับถ้าเป็นของตัวไวเปอร์เนี่ยก็จะมีตอนนี้มี3เบอร์ครับนะครับก็มี195 50 15นะครับแล้วก็205 40 17แล้วก็215 45 17ตอนนี้มีสินไซส์17ใช่แล้วตัวนี้มีกี่ไซส์ตอนนี้มีทั้งหมด6ไซส์ครับ มีอะไรบ้างครับมีตั้งแต่ขอบ17 17 18แล้วก็20นี่คุณทำมาขายรถซิ่งเหรอเนี่ยถูกครับธรรมดานี่ไม่มีแล้วคือพูดง่ายๆคือเริ่มต้น17ก็คือต้องรถที่แบบแต่เดี๋ยวนี้ฮอนด้าออกจากโรงงานก็17แล้วถูกครับใช่ไหมลองรับได้ครับสบายๆคือถ้าบอกโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือที่บอกว่าดูจากดอกยางนั้นท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าดอกยางของ e code มากโคตรดุครับนี่ซึ่งตอนนี้ที่สนามเชียงนครก็มีรุ่นหนึ่งก็คือปาก44ซึ่งคุณมาแจกยางสปอนเซอร์ยางด้วยถูกครับแล้วจะใช้ยางคุณนี่มีเงินรางวัลเพิ่มให้ด้วยดับเบิลครับดับเบิลซึ่งท่านผู้ชมครับรอบที่แล้ว20เบอร์รอบนี้บอกมากันทั้งประเทศเพราะอะไรช่วงนั้นก็คือช่วงวันหยุดเรายังคือต้องบอกก่อนว่าบริษัทยางที่กล้าลงมาสนามและให้คนเขาเรียกเห็นบอกรอบหน้าคุณจะเครื่องถอดยางมาเลยใช่ไหมเนี่ยถูกครับคือเขากล้าท่านผู้ชมคือกล้าวัดเลยว่าถ้าคุณลงมาแล้วเวลาคุณดีคุณจะว่าไงครับแล้วยางไปขายในราคาพิเศษให้สำหรับนักแข่งแล้วถ้าคุณอยากได้ราคาพิเศษที่บอกตอนนี้ขายที่ไหนแล้วบ้างตอนนี้เรามีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วครับออกกระจายแล้วตอนนี้ใช่ครับคือพูดง่ายคือร้านแม็กร้านไหนที่คุณเห็นแม็กเลนโซ่คุณเดินเข้าไปสั่งได้เลยถูกครับไปด้วยกันเลยใช่เร็วนี้ก็ส่งไปเร็วๆนี้คงมีโปรมั้งพร้อมแม็กเนี่ยไม่น่าพลาดบางร้านมีจัดไปแล้วก็มีครับใช่ไหมไม่น่าพลาดไม่พลาดฮะใช่ไหมเพราะนี่คือนานๆทีเราจะได้คุยกับยางที่โดยปกติต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ายางปกติถ้าเป็นยางแข็งมาทั่วไปหรือยางอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็คือเป็นยางรถเก๋งครับเข้ามาแล้วก็มาคือพูดง่ายก็คือเทรดแวร์ก็คือโอเคนี่คือยางหน้ารถเก๋งแต่นี่คือบอกเลยว่าพอบอกว่าความหนาขนาดนี้ผมบอกเลยคือตั้งใจมาทำรถกระบะโดยเฉพาะเน้นๆเลยว่านี่คือรถกระบะครับนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกว่านี่คืออีกแบรนด์หนึ่งต้องเป็นความภูมิใจคือบริษัทนำเข้าเขาคือบริษัทของคนไทยแล้วก็คือบริษัทนี้คือชั่วลูกชั่วหลานรู้จักตั้งแต่ผมรู้จักบริษัทเขาค่อนข้างนานต้องบอกก่อนเลยว่ามีไม่กี่บริษัทในเมืองไทยที่เขากล้ารับประกันแล้วก็กล้าเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเขาแม็กเขาไม่เคยมีมานั่งหักเหิกโชว์ทีวีไม่มีคือเขากล้ายืนยันว่าสินค้าเขาเป็นสินค้าพรีเมียมและแน่นอนก็คือเป็น OEM ให้กับบริษัทแม็กหลายบริษัทซึ่งคนที่ใช้ BM นะใช้เบนซ์หลายๆคนอาจจะรู้ว่ามีกี่บริษัทที่เขา OEM ให้นั่นก็ถือว่าคุณภาพเขาถึงระดับประเทศแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบอยมากครับที่ให้เกียรติมาที่สตูดิโอเล็กๆของเราขอบคุณบอยครับขอบคุณครับสวัสดีครับI'm sorry.